ขยี้กับสายฝนชีช้าง weeklyถึงเวลาของเจ้าแล้วจงคัดเลือกเด็กฝีมือดีที่สุด3คนมาปฏิบัติภารกิจงานนี้สำคัญมากอย่าให้พลาดสวัสดีครับผมแก๊ปจักรินภูริพัฒน์ครับรับบทใหญ่ในซีรีส์เรื่องงานสังหรณ์ครับใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ดุดันมุทะลุใช้พละกำลังอย่างมากเลยนะครับและที่สำคัญคือหล่อมากด้วยวันนี้ผมได้รับภารกิจสุดพิเศษจากพี่สายฝนนะครับให้มาคัดเลือกหาหน่วยปฏิบัติการพิเศษขอเชิญผู้เข้าคัดเลือกทั้งหมดครับผมแข็งแรงกว่านี้แข็งแรงกว่านี้พร้อมเพียงกันจริงๆให้ผู้เข้าคัดเลือกทุกคนแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมบิลลี่พัชนนท์รับบทเป็นพญาชรายุหล่อเท่รักความยุติธรรมครับสวัสดีครับเบฟธนทัศน์รับบทเป็นทางครับมีพลังวิเศษคือลางสังหรณ์ครับผมสวัสดีครับผมภูมินัทภาครับบทเป็นธงไทยครับสุขุมนุ่มเลยโอเคสวัสดีครับเซอร์ไพรส์พิธีกรรับบทเป็นสิงห์ครับฮอตเนิร์ดผมนั่นเองสวัสดีครับแท็กพงศกรครับรับบทเป็นเข้มครับเรียบร้อยครับใครปลุกน้องเขาอย่างครับเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับผมเฮงอัศวริศรับบทเป็นจิตแพทย์หนุ่มชโลธรผู้กุมความลับของทุกคนในนี้เอาไว้ครับพวกเราเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นคนที่มีพละกำลังแข็งแรงมากเลยใช่ไหมฮู้ยอดสุดยอดฮู้ยอดจากรู้แล้วแล้วนอกจากความแข็งแรงแล้วเนี่ยคนจะมีไหวพริบด้วยถูกไหมเป็นทหารเนี่ยต้องนับแถวเป็นเอาครับเข้าแถวครับเข้าแถวครับเข้าแถวครับนับตลอดนับ1 2 3 4 5 6เบาเมื่อยเลยดังนับตลอดนะ1 2 3 4 5 6ดังไปอยู่แค่นี้จะทันไม่ได้เสียงนั้นทำไมทำไม่ได้ลงซ่อมวิดพื้นวิดพื้นพุ่งวิดพื้นกับหลังวิดพื้นกับหลังยอกย้อนเออเด็กนี่เด็กนี่ดีมากไปไปหนึ่งสองดังนับตลอดนับหกไม่ใช่เจ็ดเก้าสองสามสี่ห้าเสียงดังฟังชัดกันทุกคนมันอะไรหาเรื่องโดนเนี่ยแล้วกล้องก็ไม่เห็นคุณเล่นเนี่ยคุณก็ต้องหันไปให้กล้องรับคุณด้วยเลยเนี่ยเหนื่อยปีแล้วเนี่ยถือว่าหน่วยพวกเราเนี่ยมีความแข็งแรงกันมากผมว่าเราเข้าภารกิจสุดพิเศษของเรากันเลยดีกว่าคนนั้นไม่อยู่ข้างนั้นก็โดนซ่อมอยู่ต่อไปแข็งแรงมากคุณลองมาทำคุณรู้ยอกย้อนหันหน้าอันหน้าไปปฏิบัติแผงปฏิบัติเร็วแผงปฏิบัติแผงยังไงอ่ะหน่วยปฏิบัติการแผงแผงไว้หมดแผงไว้ยิ้มด้วยแข็งแรงกันมากนะใช่ไหมงั้นเราจะให้สองคู่เนี่ยแข่งกันงัดยุเฮ้ยใครชนะอะไรใครชนะจะได้เลือกลูกทีมเป็นคนแรกใครให้ขึ้นมาลงไปให้ขึ้นมาผมเลยอิจฉาคนมีคู่มากๆเลยงั้นผมจะให้คุณ2คนคุณทาแล้วก็คุณพยาครับแยกเป็น2ทีมครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปพอดีจับมือเขาแล้วนิ้วมันอ่อนครับคุณเหยาการงานปกติที่สุดตัวที่เสกไว้ไม่ได้อะไรความรักชนะทุกสิ่งอยู่แล้วคุณไปไหนกันแล้วอะไรก็ไม่รู้ผมประทับใจในตัวคุณบิลลี่ผมให้คุณเลือกก่อนอ้าวแล้วคุณไม่ประทับใจในความรักที่เขาไม่ให้คุณเหรอครับประทับใจเห็นไหมก็ต้องเลือกก่อนหวานโอเคคนแรกนี่เลือกครับผมขอเลือกตัวท็อปเลยครับหมดเข้มครับผมบอกเลยนะพี่ผมบอกนะว่าเกมอ่ะมันยากมากคนที่สองแม่ขอเลือกมันสมองแล้วกันธงไทยครับ
นี่คือนี่คือคุณก็แยกคู่เขาเหมือนกันนี่ใช่ไหมคุณก็แยกคู่เขาเหมือนกันเอาแล้วศึกปะทะกันระหว่างสองคู่นะครับเขาบอกว่าผมกล้ามใหญ่นะศัตรูของศัตรูคือมิตรข้าผมเลือกชโลธรครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเซอร์ไพรส์จะอยู่ทีมเบฟนะครับกฎของเกมนี้ก็คือผมให้พวกคุณส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งคนนะครับแล้วมาจับฉลากตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีชื่อจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดผมจะให้คุณทั้งสองทีมเนี่ยจับกันไปคนละ5จังหวัดผมให้เวลาคุณจับ30วินาทีแล้วคุณต้องกลับมาตรงนี้2คนแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นอีกกล่องนึงที่มีชื่อจังหวัดเดียวกันกับที่คุณจับไว้แล้วคุณก็ต้องหาชื่อ5จังหวัดนั้นของคุณให้ได้คุณต้องจับให้ได้นะครับครับผมแล้วก็เพื่อนอีก2คนในทีมคุณไม่มีสิทธิ์ใบ้นะครับห้ามใบ้นะครับทำได้แค่ว่าเช็คว่าจับคู่ถูกมั้ยแล้วถ้าจับคู่ถูกเนี่ยให้เอาไปแปะข้างหลังได้ครับซึ่งเราให้เวลาจํา30วินาทีแล้วเวลาในการแข่งหาเนี่ยจะมี3คู่ผมจะเริ่มที่3นาทีคู่แรก2นาทีคู่ที่2และ1นาทีคู่สุดท้ายครับซึ่งเหมือนที่ผมได้บอกไปตอนแรกว่าผมและอิจฉาคนมีความรักเหลือเกินผมจะเป็นคนจับคู่ให้ผมเป็นโปรโมเตอร์เลยว่าใครจะเจอใครผมขอส่งคู่แรกครับภูมิเจอกับแพ็คครับผมพร้อมครับพร้อมไหมมาขอสัมภาษณ์หน่อยว่าพอรู้เกมมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะชนะเขาได้ไหมโอ้โหความจำของผมดีเลยครับก็เหมือนที่คุณจำเขาได้ตลอดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเรื่องของเราจำไม่เคยลืมเลยเอาไม่ต้องรู้เกมผมก็รู้ผมชนะครับพอรู้คนที่มาแข่งกับผมผมก็ชนะแล้วเดี๋ยวผมจะลดความมั่นใจของคุณเองเริ่มไปเลยจับห่านครับขอโทษไม่เห็นจะไม่เห็นอุ้ยหักนะไม่เห็นจะไม่เห็นห้าคะแนนถ้าผมนับถอยหลังแล้วก็เริ่มจับได้เลยนะครับ5 4 3 2 1จับได้ครับจับเวลาปกตินะครับเขาจำอยู่เขาจำอยู่พูดเลยนะครับพูดเลยกับกล้องหน่อยครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใครอยู่ใครจะไปกติกาพิเศษจากทางทีมงานครับมีพี่ทีมงานเขียนมาบอกเลยว่าคู่แรกเนี่ยเราจะมีการปั่นจิ้งหรีดจริงปะเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้จริงปะเนี่ยจริงจริงจริงเลยไอ้พี่ยุทธเขียนดูละเขียนได้เลยไหมอ้าวโปรโมเตอร์ปั่นให้ดูก่อน4-3-2เนี่ยคือ3นาทีเขาดาวนะได้ครับคุณต้องปั่นให้ครบ5รอบแล้วเริ่มเกมนะ5 4 3 2 1ไปครับ3 4 5 4เอาแล้วเอาแล้วไป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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจังหวัดอะไรกรุงเทพหรือเปล่าต่างสีต่างหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกแล้วหนึ่งข้อถูกแล้วทีมเบสถูกหนึ่งข้อนะครับเอาถูกไหมถูกไหมถูกไหมฝั่งนี้ถูกไหมถูกถูกแปะได้เลยครับแปะได้เลยครับแปะได้เลยครับพันหกแปะได้เลยครับเอาละครับผ่านไปแล้ว30วินาทีครับไปแล้ว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 เดี๋ยวเอาอาวุธก่อนผมเจ้าสองดาวพี่ติดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอนนี้มีปัญหาเดี๋ยวไปทีเดียวเดี๋ยวไปทีเดียวไปทีเดียวไปไปไปเดี๋ยวผมจะให้เอาแน่นมากเอาโอ้ยแล้วโอ้ยตอนนี้ฝั่งเบฟนำแล้วนะครับฝั่งเบฟนำแล้วนะครับ3-2นะครับแกะกาวไว้ก่อนแกะกาวเอาแล้วครับเอาแล้วครับเจอไหมเจอไหมเจอไหมคุณเจเนี่ยให้น้องเดียวเดียวโอ้โหแล้วแล้วหนึ่งนาทีทำไมวะแล้วแล้วเขาจะครบแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนี่นี่นี่เบฟคุณต้องทำคะแนนหน่อยนะครับหมดแล้วเอา4-4แล้วเอามามาเดียว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 คุณต้องขวัญแข่งขวากันแล้วนะคุณต้องแข่งขวากันแล้วนะคุณเหลืออันเดียวนะคุณต้องแข่งขวากันแล้วคุณต้องไปขวาแล้วนะฮะเอาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาเก็บเลยเฮ้ยเก็บเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยคุณเฮ้ยเอาเลยคุณจะติดบอลคุณจะติดบอลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นี่โอ้โห
เกมแรกดูเดือดแค่ไหนคุณผู้ชมดูจากสนามรบตรงนี้ฮะดูเดือดแค่ไหนดูเดือดแค่ไหนดูเดือดแค่ไหนแต่ถือว่าสูสีมากคุณแรกดูสูสีมากแท็กทำได้เกินคาดผมมาเยอะมากผมคิดว่าจะไม่ได้นะผมคิดว่าจะล้มไม่แต่สัญลักษณ์อยู่นะเมื่อกี้ยังโอ้ถือว่ามันมากนะครับก็ประกาศผู้ชนะในเกมแรกก็คือภูมิกันเดี๋ยวเจอรอบสองซึ่งบทลงโทษของนี่แม่เลยครับผมอยากให้เขาครับคุยกับหมอนะครับแบบมีตัวตนคุณคุยกับเพื่อนคุณทำความรู้จักกันได้ครับเกิดข้ามไปเยอะแต่ดีมากเลยเราเลยไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะเป็นพุ่งกับในซีนนี้ครับหลายอย่างเลยว้าวอย่างเงี้ยแอคชั่นตรงไทยคือผมขอโทษนะที่ผมอาจจะเจ้าชู้อ่ะแต่ก็นั่นแหละเนาะคุณให้อภัยไหมต้องคุณได้เห็นน้ำตาคนคือผมขอโทษจริงๆคือที่ผมทำไปอ่ะพี่แกเขาชวนมาเลยไปพบกันต่อในคู่ที่2ครับผมโอ้ยผ่านไปคู่แรกยังวุ่นวายขนาดนี้สัปดาห์หน้ามาดูกันค่ะว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ห้ามพลาดซีรีส์ลางสังหรณ์คืนนี้ช่อง3กด33ค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly